เอาล่ะผู้ชมคะทหารค่ะก็ได้เปิดปฏิบัติการฟ้าสางค่ะบุกจับนักค้ายาเสพติดในพื้นที่อำเภอสะเดานะคะเรียกได้ว่าได้คาที่นอนเลยค่ะขณะนอนหลับสนิทอยู่กับภรรยาค่ะไปตามรายละเอียดกันค่ะพาคุณผู้ชมนะคะไปชมภาพเหตุการณ์ขณะทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่5เปิดปฏิบัติการฟ้าสางล้างบางนะคะยาเสพติดโดยจู่โจมเข้าตรวจค้นภายในบ้านไม่มีเลขที่พื้นที่ก็คือเป็นพื้นที่บ้านกบค่ะหมู่6ตำบลสำนักแต้วอำเภอสงขลาอำเภอสะเดานะคะจังหวัดสงขลาค่ะเมื่อช่วงเช้ามืดของวันนี้นะคะซึ่งเป็นบ้านของ1ในนักค้ายาเสพติดค่ะโดยเจ้าหน้าที่ค่ะสามารถจับกุมนายสุรินทร์หอหลำอายุ37ปีได้คาที่นอนอย่างแบบง่ายดายขณะนอนหลับสนิทอยู่กับภรรยาไม่มีโอกาสหลบหนีจากการตรวจค้นภายในบ้านค่ะพบยาบ้าจำนวน40เม็ดซึ่งเป็นยาบ้าที่เหลือจากการขายแล้วก็เก็บไว้เสพเองด้วยเงินสด653บาทและนำตัวไปตรวจนะคะปัสสาวะที่โรงพยาบาลสะเดาพบว่ามีผลเป็นบวกค่ะมีสารเอมเฟตามีนในร่างกายควบคุมส่งตัวไปที่สถานีตำรวจภูธรสะเดาดำเนินคดีต่อไปนะคะซึ่งเป็นการปิดฉากนักค้ายาเสพติดไปอีกหนึ่งรายค่ะหลังจากที่เจ้าหน้าที่เฝ้าติดตามพฤติกรรมแล้วก็พยายามจับกุมมาพักใหญ่สุดท้ายก็สามารถจับกุมได้อย่างง่ายดายขณะที่กำลังนอนหลับกับภรรยาที่อยู่ภายในบ้านค่ะเอาละครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณนะฮะในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่ทำการปฏิบัติงานเป็นอย่างดีทีเดียวตอนนี้ไม่รู้จะบอกไงดีถึงการแพร่ระบาดของยาเสพติดในรูปแบบต่างๆนะฮะซึ่งจริงๆก็น่าจะบรรเทาลงแล้วนะเพราะว่าสืบเนื่องมาจากว่าในส่วนของกัญชาก็เปิดให้แล้วแล้วก็กระท่อมก็เปิดให้แล้วนะครับยังไงก็คงจะต้องอาศัยความร่วมมือกันเป็นอย่างดีต่อไปนะครับ